ก็สวัสดีครับนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะอัดให้วิศวกรโครงสร้างนะครับหรือว่าคนที่สนใจด้านวิศวกรรมนะครับหรือว่าน้องๆนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่เนาะนะครับผมจะอัดเรื่อง statically determinate beam นะครับแล้วก็จะพยายามสอนแล้วก็โยงให้มันเข้ากับโลกการทำงานจริงด้วยนะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายนะครับก็จะมีตัวอย่างนะครับว่าตัว statically determinate beam คืออะไรวิเคราะห์ยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองใช้โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างนะครับใช้ในการโซลปัญหาด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับโอเคก็เรามาเริ่มจากว่าไอ้ตัว statically นะครับ determinate นะครับ determinate beam เนี่ย beam คืออะไรนะครับแล้วก็ analyze ยังไงนะครับ analyze ยังไงก่อนนะครับก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะครับอาจจะเคยเห็นตัวสัญลักษณ์แบบนี้เป็นสามเหลี่ยมนะครับเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับเดี๋ยวผมจะพูดขยายความให้ด้วยว่าซัพพอร์ตเนี่ยแต่ละตัวนี่คืออะไรเนาะก็จะมีซัพพอร์ตแบบนี้แล้วก็จะมีคานแบบนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์คล้ายๆคานนะครับแล้วก็เราก็จะมีโหลดมากระทำใช่ไหมเช่นเป็นโหลด P หรือว่าเป็นยูนิฟอร์มโหลดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่นะ W ซึ่งไอ้เจ้าคานตัวนี้นะครับคานก็คือบีมเนาะอันเดียวกันนะครับอันนี้คือเราดูในเขาเรียกรูปด้านข้างเนาะนะครับรูปด้านข้างถ้าเราดูเป็น3มิติเนาะก็จะเป็นประมาณนี้สมมติว่ามีคานนะครับมีคานนี่นี่คานซึ่งหัวท้ายของคานเนี่ยก็อาจจะบางทีอาจจะไปเชื่อมต่อกับเสานะครับอาจจะมีเสาอย่างเงี้ยมีเสาอันนี้ก็อาจจะมีเสานะเสาคอสลอนะซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวลบเสาออกเราดูเน้นที่คานก่อนนะครับโอเคก็คือเวลาเขามาเขียนเชิงสัญลักษณ์นะเขาจะเขียนแบบนี้นะครับแบบนี้ทีนี้ไอ้โหลดนะครับเช่นโหลด P ที่มันกระทำเนี่ยก็คือโหลดอะไรบ้างอย่างเช่นสมมติว่ามีคนนะมีคนมายืนบนคานแล้วกันนะครับมีคนมายืนแล้วก็อาจจะยืนขาเดียวอย่างเงี้ยนะครับน้ำหนักของคนใช่ไหมครับก็จะถ่ายลงที่ขานะครับสมมติว่าคนหนัก70กิโลกรัมอย่างเงี้ยนะครับน้ำหนักเขาก็จะถ่ายลงที่ขาเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นตัวฟอร์ซแบบนี้นะครับเป็นแรงแบบนี้มาทำก็จะรีพรีเซนต์ด้วยตัวเป็นแรงแบบนี้นะครับแต่ถ้าในกรณีที่เป็นแรงเป็นยูนิฟอร์มแบบนี้นะครับยูนิฟอร์มแบบนี้ก็อาจจะในชีวิตจริงเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวเดี๋ยวผมลบคนออกก่อนโอเคเดี๋ยวลบคนออกก่อนชีวิตจริงก็อาจจะเป็นมีการก่อนะฮะอาจจะมีผนังก่ออีกสีหนึ่งแล้วกันนะอาจจะมีการก่อผนังนะครับก่อผนังใช่ไหมครับไว้บนคานนะครับมีการก่อผนังอย่างเงี้ยผนังก็แล้วแต่ว่าจะใช้อิฐมอนอิฐมวลเบาก่อนครับซึ่งคานเราก็เหมือนกันเนาะแล้วแต่ว่ามันจะอาจจะเป็นคานคอนกรีตหรือว่าเป็นคานเหล็กก็ได้นะครับเป็นคานไม้ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นคานผสมระหว่างคอนกรีตกับเหล็กก็แล้วแต่นะครับเราก็พูดเป็นภาพรวมไว้ว่าเป็นบีมนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวผนังก่อใช่ไหมครับอย่างนี้ซึ่งผนังก่อเนี่ยมันก็เวลาถ่ายแรงนะครับมันก็ถ่ายแรงไปตามแนวยาวของผนังถูกไหมครับนี่มันก็ถ่ายแรงไปตามแนวยาวของผนังก็เลยมาเขียน represent เป็นตัวนี้นึกออกไหมครับซึ่งผนังก่อเนี่ยเขาอาจจะปกติถ้าเป็นอิฐมอนเนาะถ้าผมจำไม่ผิดก็คือผนังก่อมันก็ก่อจากอิฐหนึ่งก้อนใช่ไหมครับเขาก็ไปหามาว่าอิฐก้อนหนึ่งมันหนักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เขาก็มีสรุปออกมานะครับจากผู้ผลิตประมาณว่า180กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับอันนี้น่าจะรวมตัวพวกปูนด้วยนะครับน่าจะรวมพวกปูนไปด้วยซึ่ง180กิโลกรัมต่อตารางเมตรสมมติว่าเราก่อสูง3เมตรใช่ไหมมันก็จะเอา180คูณ3ก็ได้เป็น540นะกิโลกรัมต่อเมตรเนี่ยแต่มันอยู่ก็อาจจะมาเป็นตัวนี้540กิโลกรัมต่อเมตรส่วนตัว P ที่ผมพูดเมื่อกี้ก็อาจจะเป็นน้ำหนักคนเช่น70กิโลกรัมเนาะทีนี้พูดเรื่องเป็นกิโลกรัมเนี่ยเวลาเรา
จบมาแล้วเราใช้ตัวซอฟต์แวร์วิเคราะห์โครงสร้างเนาะนะครับในซอฟต์แวร์วิเคราะห์โครงสร้างเนี่ยก็จะพูดเป็นกิโลกรัมถ้าใช้เป็นกิโลกรัมเนาะคือกิโลกรัม F กิโลกรัม Force นะครับโอเคแต่ว่าในที่นี้ก็เขียนเป็นกิโลกรัมไปเนาะให้รู้กันทีนี้พอน้ำหนักมาทำที่คานแล้วเราเขียนเป็นสัญลักษณ์วันนี้ก็จะเกิดอะไรขึ้นนะก็จะโอเคมันก็จะเกิดการแอนตัวอย่างนี้ถูกไหมครับคานก็จะแอนแบบนี้แรงมีแรงมากระทำอันนี้ก็ P คานก็จะมาแอนแบบนี้นะครับก็เป็นพฤติกรรมปกตินะครับถ้าใครนึกไม่ออกว่าทำไมคานมันแอนแบบนี้เนาะลองเล่นง่ายๆนะครับสมมติว่ามีมือใช่ไหมครับซ้ายขวาแล้วเราก็ผูกได้นะครับหรือว่าผูกยางไว้ที่มือนะครับแล้วก็ลองให้เพื่อนอีกคนนึงเนาะนะครับเอานิ้วจิ้มอย่างนี้นะครับเอานิ้วจิ้มลงมากดลงมาที่ได้นะครับก็ได้เราเนี่ยมันก็จะแอนตัวอย่างนี้นะครับก็เหมือนคานที่ผมกำลังพูดถึงนั่นแหละเนาะทีนี้พอมีน้ำหนักมากระทำที่คานเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คือมีฟอร์สก็ต้องมีรีแอคชั่นเนาะนะครับก็คือทุกอย่างบนโลกนี้มันจะอยู่ได้ด้วยการสมดุลเนาะคือมีมืดมีสว่างนะครับมีร้อนมีหนาวนะมีคนดีมีคนชั่วนะครับก็เป็นเรื่องของบาลานซ์นะครับคานก็เหมือนกันเนาะคานก็เหมือนกันนะครับก็จะมีเรื่องของบาลานซ์แล้วมันบาลานซ์ได้ไงล่ะนะครับมันก็จะบาลานซ์ด้วยซัพพอร์ตนะครับแรงจากซัพพอร์ตเนาะสมมุติว่าเป็นซัพพอร์ตอย่างนี้ใช่มั้ยพินกับโรลเลอร์เนาะเดี๋ยวผมขยายความซัพพอร์ตด้วยก็จะมีแรงต้านนะครับขึ้นมาอย่างนี้อันนี้เป็น P เนาะแรงต้านก็จะเป็นสมมุติว่าให้สัญลักษณ์เป็น AY นะครับอันนี้ก็เป็น AX ส่วนโรลเลอร์ก็จะเป็นแรงต้านอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ B แล้วกันนะครับ BY อะไรประมาณนี้โอเคอันนี้ก็พูดถึงทั่วไปนะครับที่เรามักเห็นในตอนที่เราเรียนเนาะนะครับว่าเวลาอาจารย์ขึ้นกระดานเนี่ยก็จะมักเห็นสัญลักษณ์แบบนี้เป็นซัพพอร์ตแล้วก็มีคานทีนี้เราคานแบบไหนล่ะที่เป็น statically determinate นะครับ statically determinate เนี่ยนะเดี๋ยวผมลบนี้ก่อนพูดง่ายๆก็คือคานที่สามารถใช้ equilibrium นะครับ equation นะครับสมการสมดุลเนาะในการโซได้นะครับในการโซได้ก็คือไม่ต้องไปเล่นวิธีพิสดารอะไรมากก็สามารถใช้ตัวนี้นะครับซิกมา f x เท่ากับ0ซิกมา f y เท่ากับ0เนาะสมการสมดุลซิกมา m นะครับ m รอบจุดไหนก็ว่าไปนะครับเท่ากับ0นะครับก็คือใช้แค่3ตัวนี้ f x f y ซิกมาโมเมนต์นะครับอันนี้เขาเรียกว่า equilibrium equation นะครับใช้แค่สามการสามตัวนี้ในการโซก็สามารถโซได้ว่านะครับ ax นะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับ ay เท่ากับเท่าไหร่ถ้าเป็นรูปนี้เนาะแล้วก็โซได้ว่า by นะครับเท่ากับเท่าไหร่นะก็คือสามารถหาคำตอบได้นะครับเขาเรียกว่าถ้าใช้ตัว equilibrium equation โซได้ก็คือเรียกว่าเป็น statically determinate beamนะครับโอเคทีนี้มาดูซัพพอร์ตประเภทต่างๆก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวผมขยายความเรื่องซัพพอร์ตอันนี้ก็เป็นพินถูกไหมฮะเป็นพินอันนี้เรียกพินอันนี้เรียกโรลเลอร์นะครับโรลเลอร์แล้วก็เดี๋ยวผมจะพยายามอธิบายด้วยว่าพินโรลเลอร์นะครับในชีวิตจริงเนี่ยมันประมาณไหนนะอันนี้เป็นโรลเลอร์นะครับโรลเลอร์แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ใช้บ่อยก็คือเป็นฟิกอันนี้เป็นฟิกทีนี้มาดูตัวแรงนะครับว่าซัพพอร์ตแต่ละประเภทเนี่ยซัพพอร์ตแรงแบบไหนบ้างนะครับผมให้ตัวนี้เป็นแกนเนาะ x y เนาะโอเคถ้าเป็นพินเนาะนะถ้าเป็นพินลองซูมเข้าไปดูตรงซัพพอร์ตพินเนี่ยเขียนให้ครบก่อนโรลเลอร์อันนี้ฟิกโอเคพินเนี่ยนะครับก็จะมีแรงนะครับมีแรงต้านในแนวแกน x นะครับซ้ายไปขวานะครับแล้วก็ในแนว f y อย่างเงี้ยนะก็จะมีแรงต้านแบบนี้แล้วในโลกของความเป็นจริงนะซัพพอร์ตประเภทไหนที่เป็นพินบ้างนะครับที่เป็นพินบ้างนะครับก็อย่างเช่นสมมติว่าเป็นอันนี้มีเสาแล้วกันอย่างเช่นจันทันนะเสา
เสาแล้วก็ปกติเสาเขาจะมีอาเสใช่ไหมครับนี่ลูกตัดก็เป็นอาเสเหล็กกล่องเนาะแล้วก็จะมีตัวอกไก่อยู่ข้างบนนะอกไก่ข้างบนแล้วก็เขาก็จะมีสมมติว่ามีจันทันวิ่งเนี่ยจันทันเอาอีกสีหนึ่งสมมติว่ามีจันทันวิ่งเนี่ยวิ่งอย่างนี้แล้วกันยังไม่ต้องพูดถึงที่มันยื่นออกไปมีจันทันวิ่งอย่างนี้แล้วทีนี้เวลาเขาสร้างนะครับสมมติว่าจันทันเนี่ยเขาก็อาจจะเชื่อมนะครับเขาอาจจะใช้การเชื่อมธรรมดานะเนี่ยเชื่อมธรรมดานะครับเชื่อมธรรมดาซึ่งเชื่อมธรรมดาเนี่ยมันก็ดีไซเนอร์หลายคนก็จะนิยามให้มันเป็นพินซัพพอร์ตนะลักษณะคล้ายพินก็คืออะไรก็คือมันซัพพอร์ตแรงถ้ามีแรงมากระทำตรงนี้ก็คือมันสามารถนะครับต้านกลับในทิศ y ได้ไหมครับทิศ y อ้างอิงจากนี้เนาะ y x เนี่ยหรือถ้ามีคนมาพยายามดันอย่างเงี้ยนะครับก็คือมันก็จะซัพพอร์ตแรงมันจะมีแรงต้านกลับเขาเรียกว่าพินเนาะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปดูโรลเลอร์บ้างนะครับดูโรลเลอร์บ้างโรลเลอร์เนี่ยเนี่ยผมให้ดูเป็นรูปสมมติว่าเป็นรถนะครับรถยนต์เนาะรถยนต์ง่ายๆแล้วกันรถยนต์เนี่ยนะครับก็ล้อมันก็จะสัมผัสกับถนนใช่ไหมครับล้อก็สัมผัสกับถนนรถยนต์มันก็จะถ่ายแรงนะครับน้ำหนักมันก็จะลงที่ล้อใช่ไหมครับน้ำหนักก็จะถ่ายแรงลงถนนอย่างเงี้ยแล้วถนนมันก็คือจะมีแรงต้านกลับนะครับมันมีแรงต้านกลับเขาเรียกว่าทุกอย่างจะเป็นสมดุลเนาะโอเคนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีแรงต้านกลับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะผิวโลกมันก็จะจมลงไปจมไปเรื่อยๆนึกออกไหมครับมันก็ต้องมีแรงมาต้านกลับนี่ก็คือจะเป็น F roller roller ก็จะซัพพอร์ตตัว FY อย่างเดียว FY ก็คือตัวนี้ FY อย่างเดียวแต่ไม่มามีแรงต้านที่ด้านข้างแรงด้านข้างจะไม่มีเนาะแรงด้านข้างจะเกิดได้ไงเช่นสมมติว่ามีคนมาเข็นรถนะสมมติมีคนมาเข็นรถมีคนมาเข็นรถมันก็สามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้แต่ว่าแรงต้านมีไหมก็อาจจะมีนะครับที่เขาเรียกว่าเป็น friction เนาะนะแต่ว่ามันเราไม่พูดถึงเนาะมันคนละเรื่องกับนิยามของซัพพอร์ตที่เรานิยามเป็นโรลเลอร์แบบนี้เราก็ยังไม่พูดเรื่องฟิกชันนะครับก็ตัดฟิกชันออกไปก่อนคือเซง่ายว่าถ้าเป็นโรลเลอร์เนี่ยเขาให้คำนิยามว่าต้านแค่แรงแนวตั้งแบบนี้ก็คือ FY นะครับแล้วถ้าเป็นในพาร์ทของงานก่อสร้างล่ะทีนี้ถ้าเป็นในพาร์ทของงานก่อสร้างนะครับก็อย่างเช่นเพื่อนๆอาจจะเคยเห็น truss นี้ถ้าเป็นโครง truss แบบนี้ที่ truss ก็หน้าตาประมาณนี้ประมาณชุบๆแล้วแต่คนออกแบบนะครับโอเคแล้วก็จะมีโอเคมีเสาใช่ไหมครับมีเสาคือวางบนเสาคอสลอซ้ายขวาสแปนนี่อาจจะ20เมตรอะไรเงี้ยแล้วแต่ก็คือฝั่งนี้นะครับคนก็เขาก็จะมีเพดเหล็กนะก็จะมีเพดเหล็กมีเพดเหล็กก็จะมีโบฝังกับคอนกรีตนะครับแล้วก็เขาก็ตัวทรัสเนี่ยมาเชื่อมติดกับเพดเหล็กอีกทีนึงอันนี้ก็อาจจะใช้วิธีการเชื่อมธรรมดานะครับเขาก็นิยามอีกฝั่งนี้เป็นพินส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับเขาก็อาจจะทำให้มันมีเขาเรียกว่ามีมูฟเมนต์ได้บ้างนะครับก็คือเขาก็อาจจะทำเป็นสล็อตอันนี้เพจท็อปวิวของเพจเนาะเพจเหล็กอาจจะทำให้มีสล็อตอย่างเงี้ยโอเคเนาะให้มันมีมูฟเมนต์ได้บ้างซึ่งมันก็จะช่วยได้ทั้งเรื่องเวลามันเหล็กมันยืดหดเนาะตามอุณหภูมิอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีการขยับด้านข้างได้บ้างนะครับโอเคเนี่ยซึ่งดีไซเนอร์หลายคนนะครับเขาก็อาจจะให้นิยามตัวนี้ว่าเป็นโรลเลอร์ไปนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นโรลเลอร์แบบ 100% หรอกนะแต่ว่าเพื่อเขาเรียกว่าซิมพลิฟายเนาะเป็นโรลเลอร์โอเคทีนี้มาดูไอ้เจ้าฟิกบ้างนะครับฟิกเนี่ยก็จะมีซัพพอร์ตแรงตัวนี้นะครับก็คือfy แล้วก็มีโมเมนต์นะครับแล้วก็มี fx เนาะแล้ว
อย่างเช่นในชีวิตจริงเนาะอย่างเช่นเรามีเสาอย่างเงี้ยมีเสาแล้วก็มีคานลูกตัดด้านข้างนะครับโอเคอันนี้คานนะครับอันนี้เสาอันนี้เสานะครับโอเคก็เวลาแรงลงก็สมมติมาลงอย่างนี้ใช่ไหมครับแรงลงคานคานก็ถ่ายแรงลงเสาก็แสดงว่าเสาซ้ายขวาก็คือเป็นซับพอร์ตของคานทีนี้คานสมมติว่าถ้าเป็นคานคอสลอเนาะเขาก็จะมีการเสริมเหล็กใช่ไหมมีการเสริมเหล็กมีการเสริมเหล็กใช้ในการถ่ายแรงถ่ายแรงจากคานไปหาเสานะครับถ้าเขาเสริมเหล็กดีนะครับเสริมเหล็กดีเขาเรียกว่ามีระยะฝังที่เพียงพอเนี่ยพวกแบบนะครับก็จะกำหนดให้เขาเรียกว่าคอนดิชันตรงปลายเนี่ยนะครับเป็นแบบฟิกนะครับก็คือสามารถโมเมนต์ที่คานเนี่ยถ่ายเข้าเสาได้นั่นเองนะครับเนี่ยโมเมนต์ก็คือตัวนี้นะครับนั่นหมายความว่าคานตัวเนี้ยถ้ามีคนมากดลงนะครับคานก็จะถ่ายแรงเข้าหาเสานะครับถ่ายแรงเข้าหาเสาถ่ายโมเมนต์เข้าหาเสาเช่นกันนะครับถ่ายโมเมนต์เข้าหาเสาแล้วก็ถ้ามีแรงด้านข้างในคานปกติไม่มีเนาะแต่ถ้าเป็นคานยื่นอย่างเงี้ยคานยื่นอย่างเงี้ยอันนี้คานยื่นเนาะอันนี้คานโอเคแล้วมีคนพยายามมาดึงนะมาดึงอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีแรงนะครับแรงที่ยึดไว้ไม่ให้คานหลุดนะครับก็คือเป็นแรง fx ตัวนี้เรียกว่าฟิกนะครับฟิกซัพพอร์ตเนาะก็คือมี3ตัว fx fy แล้วก็ m อะไรประมาณนี้หรือว่าถ้าเป็นคานเหล็กนะถ้าเป็นคานเหล็กถ้าเป็นคานเหล็กบางครั้งเขาก็มีตัวเป็นเพลทเหล็กรองตรงนี้แล้วก็มีเป็นคล้ายๆเป็นคาสเซ็ตเพลทนะครับนี่มาเชื่อมเพื่ออาจจะเชื่อมบนเชื่อมล่างเลยเป็นสตีลคอนเนคชั่นมาเชื่อมอย่างเงี้ยเพื่อให้แน่ใจว่าคานตัวนี้นะครับเนี่ยคานตัวนี้สามารถถ่ายแรงนะครับได้ทั้ง fx fy แล้วก็โมเมนต์นะเป็นแบบฟิกจริงๆนะโอเคก็หวังว่าน่าจะพอเห็นภาพขึ้นบ้าง นะครับสำหรับซัพพอร์ตที่เห็นบ่อยนะครับ3ชนิดคราวนี้เรามาดูโจทย์ดูบ้างนะครับมาดูโจทย์ดูบ้างสมมุติว่ามีโจทย์ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นฟิกถูกไหมฮะแล้วก็มีคานยื่นอย่างนี้ออกมาสมมุติว่า10เมตรนะครับโอ้ยเยอะไปมันยื่นอาจจะยื่น3เมตรอย่างนี้นะครับโอเคแล้วก็มีตัวยูนิฟอร์มโหลดนะครับสีแดงแล้วกันตัวนี้นะครับอาจจะมีการถ่ายแรงเป็นยูนิฟอร์มโหลดสมมติว่า2อะไรดี2ตันแล้วครับ2ตันต่อเมตรนะครับ2ตันก็คือ 2,000 นะครับ 2,000 กิโลกรัมฟอร์สนะครับต่อเมตรโอเคก็มาเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมเนาะนี่ก็เส้นที่แทนคานนะครับแล้วก็จะมีฟิกใช่ไหมครับฟิกก็จะเป็นมีนี้อันนี้ให้เป็นจุด A แล้วกันนะครับจุด A ก็จะมี A อันนี้ x อันนี้ y อันนี้ ax นะครับมี m นะครับ ma นะครับแล้วก็มี a อันนี้ ay อันนี้ ax แล้วก็มีแรงใช่ไหมมีแรงมากระทำ2ตันต่อเมตรเนาะก็วิธีโซนะครับวิธีโซก็เดี๋ยวผมจะแปลงแรงตัวนี้นะครับให้เป็นแรงแบบนี้นะครับก็คือแปลงจากยูนิฟอร์มให้เป็นแบบนี้ก็คือเอา2ตันต่อเมตรคูณความยาวใช่ไหมครับมันยาว3เมตรก็จะได้เป็นเท่าไหร่6ตันนะครับ6ตันโอเค6ตันแล้วก็เรามี AYma แล้วก็ ax นะครับอันนี้ก็คือ5เมตรนะ5เมตรทีวิธีโซ่นะครับมาลองโซ่กันดูแล้วก็จะใช้ตัว equilibrium equation ใช่ไหมครับ sigma fx เท่ากับ0 sigma fy เท่ากับ0 sigma m จุดไหนนะครับต้องมีจุดด้วย ma แล้วกันเท่ากับ0นะครับก็คือ sigma moment นะเอาจุดนี้เป็นจุดหมุนนะ ma เป็น0ก็ไล่ทีละตัวเนาะซิกมา f x เท่ากับ0นะครับ f x ก็คือแกนนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันมีโหลด
ที่วิ่งทางแกน x มีอันเดียวนะครับก็คือแสดงว่ามันไม่สามารถมีใครมาบาลานซ์ได้แสดงว่าตัวนี้ต้องเป็น0อย่างเดียวนะครับต้องเป็น0แสดงว่า ax เท่ากับ0มันไม่มีเพื่อนเลยนะครับแล้วก็ซิกมาอะไร fy อ่ะซิกมา fy เท่ากับ0ก็จะได้ว่า y ก็คือทางนี้แนวตั้งนะครับแล้วก็กำหนดก่อนเลยว่าสมมติว่าถ้าแรงมีทิศพุ่งขึ้นนะครับให้เป็นบวกเนาะเนี่ยเรากำหนดไว้ก่อนเลยหรือจะกำหนดทิศลงเป็นบวกก็ได้แล้วแต่ว่าต้องเขียนสัญลักษณ์บอกไว้ว่าทิศไหนเราให้เป็นบวกนะครับซึ่งตอนเราไปใช้โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างพวกไซน์คอนเวนชั่นตรงเนี้ยแต่ละบุซอฟต์แวร์เขาจะระบุไว้แล้วก็จะมีคู่มือให้เฮ้ยโอเคผมก็จะ fy ใช่ไหมก็จะมีตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือ6ตันใช่ไหมครับ6ตัน6เป็นทิศลงก็ลบใส่ลบเข้าไปลบ6มีอะไรอีกมี AY นะครับ AY เป็นทิศก็บวก AY หมดยังนะครับหมดละเท่ากับ0นะครับโอเคแล้วก็แก้สมการนะก็จะได้ AY เท่ากับ6ตันโอเคต่อไปอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็ซิกมาโมเมนต์นะฮะซิกมาโมเมนต์รอบจุด A เท่ากับ0นะครับอันนี้เราก็ต้องกำหนดก่อนว่าสมมติโมเมนต์ตามเข็มเราให้เป็นบวกนะสมมตินะนะครับโอเคแล้วมาดูนะครับก็ถ้าเราเอาจุด A เป็นจุดหมุนนะครับจุด A เป็นจุดหมุนไอ้แรงต่างๆยกเว้นโมเมนต์ก็คือตัดทิ้งเลยนะครับAY AX เพราะว่า AY X ไม่สามารถทำให้คานเนี่ยหมุนรอบจุด A ได้เนาะไม่สามารถทำให้คานหมุนรอบจุด A ได้แล้วโหลดตัวไหนที่ทำให้คานหมุนรอบจุด A ได้ก็คือโหลดตัวนี้นะครับ6ตันนี้มันทำให้คานหมุนรอบจุด A ยังไงนะครับถ้ามีแรงกดลงมาอย่างนี้ใช่ไหมครับคานมันก็จะหมุนอย่างนี้นึกออกไหมสมมติว่าเราเอาไม้ยาวๆมานะครับแล้วเราจับมันนะครับจับมันที่จุด A แล้วเราเอานิ้วกดเนี่ยไม้มันก็จะหมุนแบบนี้นึกออกไหมฮะมันก็จะหมุนรอบจุด A ถ้าหมุนแบบนี้นะครับก็คือทิศทางแมปกับที่เรากำหนดสัญลักษณ์ไว้เป็นบวกก็คือเอา6บวก6ใช่ไหมครับ6คูณระยะทางนะครับระยะทางไม่ใช่3เมตรมันก็ต้องเป็น 1.5 สิ 1.5 เพราะครึ่งหนึ่งเนาะอันนี้ก็คือ 1.5 เมตร1.5 เมตรก็คือเอา6มาคูณ 1.5 คูณ 1.5 คูณระยะทางโอเคบวกด้วยก็คือเหลืออีกตัวเดียวก็คือ MA บวกด้วยแต่ว่า MA นะครับมันหมุนไอ้มันหมุนทวนเข็มเนาะทวนเข็มก็ต้องเป็นลบไปนะลบ MA เท่ากับ0เราก็จะได้ MA เท่ากับ653309.0 ตันเมตรตันคูณเมตรนี่แบบนี้เห็นไหมครับเราก็โซได้เลยนี่แค่3ตัวเนาะนี่ equilibrium equation ตัวที่1นะครับตัวที่2ตัวที่3เนี่ยเราก็สามารถแก้ได้หมดเลยว่า ax เท่ากับเท่าไหร่ ay เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ ma เท่ากับเท่าไหร่นะครับต่อไปมาลองดูอีกสมโจทย์อีกตัวนึงนะโจทย์อีกตัวนึงเป็นงี้ก็ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะครับที่ฟังอยู่เนาะลองคิดว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยนะครับสามารถโซได้ด้วย equilibrium equation ธรรมดาหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นแรง p นะแรง p อันนี้เป็นจุด a อันนี้ a b c ไม่อยากเปลี่ยนสีบ่อยโอเคอันนี้เป็น5เมตรนะครับ5เมตรถึงแรงเนาะก็คือแรง P เนี่ยกระทำที่ครึ่งสแปนพอดีนะการสแปนพอดีอันนี้5เมตรโอเคนี่เมตรโอเคทีนี้ก็มาเขียนตัว Free Body Diagram ลองดูนะครับอันนี้แทนคานเนาะแทนโหลดนะครับคนละสีบ้าง
นี่อันนี้โหลดใช่ไหมครับ pp ทีนี้ก็คือเขียนแรงนะครับก็ย้อนไปดูบทเรื่องนี้ได้นะเนี่ยสไลด์เรื่องนี้เรื่องที่ผมพูดเรื่องซัพพอร์ตเนาะนะครับก็จะมีพินใช่ไหมครับพินก็จะมีแรงนี้โอเคก็จะเป็น A เอาแกนมาหน่อยอันนี้ก็จะเป็น Y เป็น X อันนี้ก็แกนเนี่ยก็จะมีเรื่องเป็น localaxis กับ global axis อีกเนาะนะครับก็ให้คุ้นหน้าคุ้นตาไว้ก่อนนะครับแต่เวลาเราไปใช้พวกซอฟต์แวร์วิเคราะห์โครงสร้างเนี่ยพวกนี้เราต้องรู้เรื่องนะครับแต่ว่าหน้าที่นี้ยังไม่ต้องก็ได้นะครับก็ให้รู้ว่ามันมีแกนกำหนดเนาะว่า x ไปทางไหน y ไปทางไหน ay อันนี้ก็จะมี ax ถูกไหมฮะณจุดนี้เป็นโรลเลอร์อย่างเดียวก็จะมี by อันนี้ก็จะเป็น cyโอเคระยะอันนี้ก็คือ5เมตรนะครับขออนุญาตไม่เขียนหน่วยแล้วกันอันนี้ก็คือ5เมตร5เมตรนะ5เมตรโอเคทีนี้เรามาลองใช้equilibrium equation ดูนะครับอันแรกนะซิกมา f x เท่ากับ0นะ x มันมีอยู่ตัวเดียวเลยนะตัวนี้ก็แสดงว่า ax เท่ากับ0โอเคจบซิกมา fy เท่ากับ0นะครับ fy เท่ากับ0ให้ขึ้นเป็นบวกแล้วกันนะครับก็จะมี ay บวก by บวก cy ลบนะครับลบ 2p นะครับเท่ากับ0โอเคมีอะไรอีกซิกมาโมเมนต์นะครับซิกมาโมเมนต์รอบจุดนะรอบจุด a ก็ได้ซิกมาโมเมนต์ลอกแกน A ตางเขียนเป็นบวกนะครับเท่ากับ0ก็จะมี P ก่อนนะครับแรง P เนี่ยทำให้หมุนคานหมุนตามเข็มหรือทวนเข็มนะครับก็จะทำให้คานหมุนอย่างนี้นะครับคานหมุนมาอย่างนี้ก็คือเป็นตามเข็มก็เป็นบวกเนาะก็เป็น 2P เอ้ยไม่ใช่เอาทีละ P เพราะว่าระยะมันไม่เหมือนกัน P คูณ5นะครับบวกด้วยอีก p นึง p ตัวที่2คูณเท่าไหร่10 15เมตรเขียนสลับแล้วงง p คูณ15นะครับโอเคแล้วก็เขียนข้างล่างที่ไม่พอแล้วก็มี by ใช่ไหม by ก็ by เนี่ยทำดันให้คานเนี่ยหมุนตามทวนเข็มก็ต้องเป็นลบลบ by คูณระยะก็คือ10เมตรแล้วก็ลบด้วย cy นะครับคูณระยะ20เมตรเท่ากับ0เนาะก็คือเราจะมีกี่สมการนะครับก็จะมี1สมการโอเคก็มี1สมการมี2สมการมี3สมการแต่ว่าลองดูตัวแปรนะครับว่าเรามีกี่ตัวแปรเรามีตัวแปรอยู่1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวนะครับเรามีตัวแปรอยู่4ตัวสมมุติว่า p เรารู้แล้วกันนะสมมุติ p เรารู้แล้วคือเรากำหนด p ไปการที่เรามีแค่3สมการนะครับแต่มี4ตัวแปรเนี่ยก็คือให้รู้ไว้เลยว่ามันไม่สามารถโซลได้นะไม่สามารถโซลได้ไม่ต้องเล่นวิธีพิสดารนะครับไม่สามารถโซลได้เมื่อก่อนเนี่ยตอนผมทำข้อสอบผมไม่รู้ว่ามันมีสูตรแบบนี้คือจำไว้ว่าถ้าตัวแปรมากกว่าสมการมันโซไม่ได้นะถ้าใครโซได้ลองไปนั่งโซดูเนาะไปแทนค่าแทบตายก็ไม่ได้เสียเวลานะครับก็คือตัวนี้มันโซไม่ได้ด้วยตัว equilibrium equation นะครับมันก็จะกลายเป็นคานที่เขาเรียกว่า statically นะ statically อันนี้ก็จะเป็น in นะ indeterminate in ก็คือเติมเข้าไปข้างหน้าก็คือคำตรงข้ามนะครับ independent day dependent day อะไรอย่างเงี้ยของเรานี่ determinate กับ indeterminate นะครับก็คือตรงข้ามกันเนาะ beam มันก็ต้องไปใช้วิธีอื่นต่อนะครับ
ก็ใช้วิธีที่เราซิกมา fx ซิกมา fy แล้วก็ซิกมาโมเมนต์เนี่ยไม่ได้ไม่พอก็ทั้งสองตัวอย่างเนี่ยเดี๋ยวลองไปคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาเล่นในโรบอทด้วยนะครับว่าในโรบอทเนี่ยเราจะแก้สมการยังไงนะครับใช้โรบอทช่วยนะครับใช้โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างช่วยว่าที่ผมทำออกมามันถูกไหมนะครับหรือว่าถ้าใช้โรบอทช่วยเนี่ยมันแก้ตัว statically indeterminate beam ได้หรือเปล่านะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆ นะครับก็จะรู้จักตัว statically determinate beam มากขึ้นนะครับแล้วก็ผมก็พยายามโยงเข้ากับชีวิตจริงนะครับหน้า งานก่อสร้างจริงด้วยว่าแล้วดีไซเนอร์เนี่ยเขานิยามเนี่ยเขาให้คำนิยามประมาณไหนกับคอนดิชันของซัพพอร์ตแต่ละประเภทด้วยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ลากันไปเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ